ผมอยากจะยืนยันว่าถึงไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เปิดโรงเรียนได้ผมคิดว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีปัจจัยที่นำมาสู่การใคร่ครวญอย่างน้อยก็3ปัจจัยปัจจัยแรกคือตัวเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงไหมที่จะรับเชื้อนะครับปัจจัยที่2ก็คือถ้าหากเราฉีดวัคซีนเนี่ยวัคซีนเนี่ยได้ผลแค่ไหนปัจจัยที่3คือวัคซีนที่ฉีดเนี่ยมันมีอาการไม่พึงประสงค์มากไหมนะถ้าหากตอบปัญหาเรื่อง3ปัจจัยนี้ได้เนี่ยผมว่าคนเนี่ยยินดีอยู่แล้วที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยงั้นถ้าบอกว่าตัวเราเองเนี่ยไม่มีความเสี่ยงเลยอย่างเช่นคนที่ไม่ได้ทำงานอะไรเกี่ยวข้องกับคนที่แบบอยู่บ้านนอกไปไกลๆเลยนะวันๆเนี่ยก็อยู่เฉพาะในหมู่บ้านของตัวเองแทบไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยนี่ความเสี่ยงก็น้อยหรืออย่างเด็กที่บอกว่ารับเชื้อแล้วแต่อาจจะไม่ป่วยก็ไม่แรงเสียชีวิตก็น้อยมาก 0.01% อย่างเงี้ยความเสี่ยงก็น้อยงั้นถ้าหากความเสี่ยงน้อยมันก็จะไปเปรียบเทียบว่าถ้าความเสี่ยงน้อยฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ได้ผลอ้าวงั้นจะฉีดทำไมล่ะฉีดไปแล้วภูมิคุ้มกันมันขึ้นน้อยอยู่กันได้แค่ 2-3 เดือนแล้วภูมิคุ้มกันก็หายงั้นความเสี่ยงกับการฉีดวัคซีนก็จะมาสู่อันที่3ว่ามันมีอาการไม่พึงประสงค์มั้ยงั้นถ้ามีอาการไม่พึงประสงค์งั้นฉีดทำไมล่ะงั้นเพราะว่าวันนี้คำถามคือเรื่องการไข้ก็แบบเดียวกันถ้าสมมติว่าเกิดเป็นแทนที่จะเป็นซิโนแวคนะเกิดเป็นแอสตราเซเนกาแล้วเข็มที่2เป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาซึ่งมันมีงานวิจัยในต่างประเทศแล้วว่าการไข้แบบเนี้ยเขาใช้กันมากมายเลยในยุโรปในหลายประเทศนะครับแล้วมันได้ผลดีเรื่องของภูมิคุ้มกันขึ้นดีเพราะว่าวันนี้ปัญหาของการปฏิเสธคนจะไม่มีละเพราะว่า1ฉีดแล้วได้ผล2อาการไม่พึงประสงค์มีไหมมีแต่คุ้มที่จะเสี่ยงเพราะมันน้อยกว่ากันที่จะไปติดเชื้อมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บอกพอฉีดซิโนแวคคนก็บอกอ้าวแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงล่ะแล้วถ้าฉีดแอสตราเซเนกามันก็อย่างที่คุณเก๋พูดว่ามันก็มีข่าวแล้วว่าฉีดไข้แบบนี้มีปัญหาเหมือนกันแล้วปัญหาก็คือว่าพอการไม่พึงประสงค์เนี้ยไปควบคู่กับเรื่องว่าจะได้ผลแค่ไหนมันก็เลยทำให้คนระลังเลครับคือผมคิดว่าเรื่องการเปิดโรงเรียนเนี่ยคือต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าถึงไม่มีวัคซีนก็ควรจะเปิดโรงเรียนได้คือก่อนหน้านี้ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถที่จะพิสูจน์จากงานวิจัยว่าใช้ในเด็กได้นะในต่างประเทศเขาก็เปิดโรงเรียนกันแล้วแต่เปิดโรงเรียนโดยที่มีมาตรการที่จะทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความปลอดภัยมีโซเชียลดิสแทนซิ่งอาจจะมีการหมุนเวียนเด็กมาเรียนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะทำให้แต่ละห้องมีนักเรียนไม่มากนักอะไรเงี้ยนะฮะหรืออย่างถ้าบอกว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับครูอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะเป็นทางหนึ่งงั้นบอกว่าคืออย่าไปคิดว่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยโรงเรียนจะเปิดไม่ได้เลยเด็กเล็กที่แบบอาจจะไม่แน่ใจว่าวัคซีนที่ใช้เนี่ยใช้กับเด็กได้หรือเปล่างั้นถ้าหากอย่างนี้ก็ต้องบังคับให้ฉีดกันไปผู้ปกครองบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่แน่ใจว่าความปลอดภัยของวัคซีนต่อเด็กเล็กเนี่ยมันยังไม่งานวิจัยออกมาชัดเจนเพิ่งออกมาได้เพียงแค่อายุ 12-18 ปีเท่านั้นเด็กอายุ3ปีถึง12ปีเนี่ยจะทำยังไงล่ะบอกว่าไม่ฉีดไม่ให้เปิดงั้นผู้เด็กอนุบาลเด็กประถมต้นๆเนี่ยไม่ต้องเปิดหรือเงี้ยผมว่าคือวันนี้ผมมีเพื่อนที่เป็นจิตแพทย์เด็กเนี่ยทุกคนกังวลมากเลยว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าเด็กวันนี้เริ่มแสดงอาการเรื่องปัญหาทางจิตวิทยาละว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยสุดท้ายแล้วเรื่องของปัญหาทางจิตใจปัญหาการปรับตัวการมีสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันเริ่มแสดงเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่มากขึ้นเรื่อยๆงั้นผมอยากจะยืนยันว่าถึงไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เปิดโรงเรียนได้แต่ถ้าบอกว่าอยากจะให้รู้สึกว่ามั่นใจว่าเฮ้ยการเปิดโรงเรียนเนี้ยเด็กเนี่ยปลอดภัยพ่อแม่ผู้ปกครองปลอดภัยคือมันมีงานวิจัยออกมาชัดเจนว่าเด็กเนี่ยอัตราการป่วยแค่ 0.01%คือถ้าเปรียบเทียบกับว่าหนักเสียชีวิตเนี่ยมีอัตราการตายเนี่ยน้อยกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ100เท่างั้นเด็กนี่มีความเสี่ยงน้อยมากงั้นถ้าบอกว่ากลัวว่าเด็กเนี่ยไปมีรับเชื้อเสร็จแล้วมาติดปู่ย่าตายายแล้วจะทำให้เป็นปัญหาต่อปู่ย่าตายายก็เอาไฟเซอร์ที่จะฉีดให้เด็กเนี่ยไปฉีดให้กับปู่ย่าตายายเลยครับเพราะว่าปู่ย่าตายายวันนี้อยากฉีดมากคือถ้าสมมติเกิดกระทรวงสาธารณสุขออกมาอย่างนี้ครับโรงเรียนไหนจะเปิดนะครับต้องให้ปู่ย่าตายายของเด็กเหล่านี้ที่เป็นนักเรียนเนี่ยฉีดไฟเซอร์ทุกคนหมดเพราะว่าทุกคนจะใช้โย่ผมขอฉีดด้วยเพราะว่าลูกผมไปโรงเรียนนี้งั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับพวกผมงั้นผมขอฉีดแล้วกันลูกเขาป่วยเขาไม่เป็นปัญหาหรอกแล้วมาติดเมื่อผมฉีดไฟเซอร์แล้วผมก็ไม่กังวลละผมไม่ป่วยหนักไม่เสียชีวิตแล้วทุกคนมีความสุขหมด